ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธได้พยายามให้มีการสร้างภาพยนตร์หรือละครซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยมุ่งหวังให้ผู้คนที่นับถือพุทธศาสนาอยู่เดิมมีความเข้าใจมากขึ้นและผู้ที่ยังไม่ได้นับถือพุทธศาสนาก็สามารถเข้าใจได้เช่นเดียวกันการรับชมผ่านภาพยนตร์หรือละครภาพยนตร์หรือละครเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าจะเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการสืบทอดพระศาสนาได้ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างหรือไม่ลองติดตามเรื่องนี้ดูครับการจัดสร้างภาพยนตร์หรือซีรีส์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในประเทศไทยนั้นมีความพยายามจัดสร้างขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อราวพ.ศ. 2550โดยใช้ชื่อว่าพระไตรปิฎกฉบับภาพยนตร์มีการตระเตรียมการสร้างโดยวางแผนจะใช้เงินลงทุนในการสร้างถึง 1,200 กว่าล้านบาทจะเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการนำคำสอนในพระไตรปิฎกมาทำเป็นภาพยนตร์โดยวางแผนที่จะถ่ายทำตลอดทั้งเรื่องที่เหนือเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีโดยร้องขอความสนับสนุนจากทางรัฐบาลเป็นเงินจำนวน700กว่าล้านบาทและส่วนที่เหลือจะขอรับบริจาคในท้ายที่สุดก็มีการยกเลิกโครงการในปมปัญหาเรื่องของเงินบริจาคและรวมถึงการนำตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยและสถาบันพระมหากษัตริย์ไปแอบอ้างในการรับบริจาคจนนำไปสู่การสอบสวนและการดำเนินคดีในเวลาต่อมาหลังจากนั้นข่าวคราวการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เงียบหายไปถึงอย่างไรก็ตามก็ได้มีการจัดสร้างในรูปแบบของการ์ตูนแอนิเมชันภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องพระพุทธเจ้าอลังการด้วยทุนสร้างกว่า120ล้านเป็นภาพยนตร์ฝีมือคนไทยคุณภาพระดับวอลต์ดิสนีย์โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยข้อจำกัดของการสร้างในรูปแบบของการ์ตูนแอนิเมชันกลุ่มผู้ที่เข้าชมส่วนใหญ่เป็นเด็กๆแต่ไม่สามารถทำให้ผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่หันมาให้ความสนใจได้มากนักและต่อมาถึงแม้จะมีการจัดสร้างอีก 2-3 เวอร์ชันทั้งในประเทศและต่างประเทศการได้รับความนิยมก็ยังอยู่ในวงจำกัดเช่นเคยเมื่อย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2536ฮอลลีวูดได้มีการจัดสร้างภาพยนตร์เรื่อง Little Buddha โดยมีพระเอกชื่อดังเคียนูรีฟรับบทเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็เป็นการดำเนินการสร้างจากมุมมองของฝรั่งชาติตะวันตกเนื้อหาสาระไม่ได้มุ่งเน้นถ่ายทอดถึงธรรมะหรือความดีทางพระพุทธศาสนาในปลายปีพ.ศ. 2556คุณปัญญานิรันกุลเจ้าของบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดได้เดินทางไปทำบุญที่ประเทศอินเดียได้มีทีมงานนำซีรีส์เรื่องพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกทำให้ตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์ทั้งหมดซึ่งเป็นละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศในประเทศอินเดียในช่อง4ด็อกเตอร์ภูเมนทลากุมารโมทีเป็นทั้งผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างเขาเป็นมหาเศรษฐีชาวอินเดียที่ติดอันดับ23ของผู้ร่ำรวยของนิตยสารฟอบของประเทศสิงคโปร์ตัวเขาเองมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างแรงกล้าตั้งแต่อายุ24และต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของพระพุทธเจ้าออกสู่ตลาดสายตาชาวโลกซีรีส์ดังกล่าวได้ถูกนำไปฉายหลายประเทศทั้งในอินเดียศรีลังกาอินโดนีเซียพม่ากัมพูชารวมทั้งประเทศไทยจากการออกอากาศในประเทศไทยทางช่อง Workpoint ในช่วงมีนาคมพ.ศ. 2558กระแสตอบรับจำนวนผู้ชมทางทีวีทำให้เรตติ้งขึ้นสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคนไทยจำนวนมาก
ได้เติมเต็มจินตนาการความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ถ่ายทอดผ่านทางช่องทีวีทั้งเครื่องแต่งกายและฉากที่ถูกสร้างอย่างอลังการรวมทั้งนักแสดงที่เป็นชาวอินเดียสร้างพลังให้กับละครเรื่องนี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อและเมื่อละครจบแล้วยังมีเสียงเรียกร้องให้นำกลับมาฉายใหม่แต่ต่อมาซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้ถูกลบออกไปจาก YouTube เนื่องจากละครซีรีส์มีเนื้อหาบางส่วนที่บิดเบือนพุทธประวัติและถูกระงับห้ามโพสต์ลง YouTube ด้วยมีการฟ้องร้องดำเนินคดีเกิดขึ้นที่มุมไบประเทศอินเดียโดยขอให้ศาลสั่งให้หยุดการออกอากาศละครพระพุทธเจ้ามหาสัจดาโลกเนื่องจากมีเนื้อหาไม่ถูกต้องและทำร้ายความรู้สึกของชาวพุทธหลายๆคนทางคณะผู้สร้างให้การในชั้นศาลว่าเนื้อหาของหนังชุดนี้เป็นการผลิตเพื่อเป็นละครมีการเสริมเติมแต่งตามเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของชีวิตโคตมะพุทธตัวละครชื่อสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่ถูกแสดงในหนังชุดนี้อ้างอิงตามเรื่องราวเหตุการณ์และการค้นคว้าของสิ่งที่เกี่ยวข้องและแหล่งอื่นๆเท่าที่หามาได้ในหนังสือทางประวัติศาสตร์ถ้ามีการเบี่ยงเบนหรือผิดเพี้ยนไปก็เนื่องมาจากการตีความส่วนบุคคลและการดัดแปลงที่จำเป็นหนังชุดนี้ไม่ได้มีเจตนาตั้งใจทำร้ายศีลธรรมความดีงามของศาสนาหรือความรู้สึกที่อ่อนไหวของชุมชนหรือบุคคลใดๆดังนั้นบริษัทซีและช่องนี้ไม่ได้อ้างสิทธิ์รับผิดชอบในความถูกต้องของเหตุการณ์ที่ถูกถ่ายทอดออกมาและในเหตุการณ์ใดๆและก็ไม่เห็นพ้องกับการตีความหรือการถ่ายทอดออกมาของเหตุการณ์หรือตอนนั้นๆแต่ต่อมาในภายหลังก็ได้นำกลับมาโพสต์ทาง YouTube อีกด้วยอาจจะเป็นเพราะคำสั่งของศาลอินเดียอาจจะครอบคลุมเฉพาะในประเทศสำหรับประเทศไทยนั้นการแสดงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นประเด็นที่อ่อนไหวเพราะพระพุทธองค์เป็นมหาบุรุษหนึ่งเดียวของโลกที่ประเสริฐที่สุดการที่บุคคลทั่วไปจะไปแสดงเป็นพระพุทธองค์นั้นสุ่มเสี่ยงต่อการปรามาสเพราะสภาวะของพระอรหันต์นั้นคนธรรมดาทั่วไปที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสไม่อาจร่วงรู้และไม่อาจเข้าใจได้การคิดหรือการปรุงแต่งใดๆตามจินตนาการของผู้สร้างว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ย่อมสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นการปรามาสต่อพระพุทธองค์ซึ่งกรรมต่อพระอรหันต์นั้นหนักมากถึงหนักที่สุดในราวพ.ศ. 2499เกิดเรื่องที่พระนครศรีอยุธยาผู้คนให้ความสนใจกันทั้งประเทศด้วยมีผู้ชายคนหนึ่งนำเครื่องทรงของกษัตริย์มาสวมใส่และถือพระแสงดาบทองงดงามระยับไปร่ายรำท่ามกลางชุมชนในตลาดเจ้าพรหมตลาดใหญ่ในตัวเมืองอยุธยาจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและนำไปสู่เบาะแสการค้นหาทรัพย์สมบัติของแผ่นดินที่ถูกคนร้ายขุดขโมยเอาไปเป็นจำนวนมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่ซ่อนเอาไว้ในพระปางวัดราชบูรณะเรื่องราวนี้สะท้อนถึงการที่คนธรรมดาทั่วๆไปไม่มีบุญวาสนาบารมีและไม่คู่ควรกับสิ่งนั้นเพียงเพราะนำเครื่องทรงของกษัตริย์ที่ขโมยมานำมาสวมใส่ยังมีผลให้กลับกลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนไปในที่สุดการสร้างบทละครให้พระพุทธองค์เมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วหยิบขลุ่ยขึ้นมาเป่าบรรเลงจุดนี้ควรระมัดระวังเพราะพระอรหันต์เมื่อบรรลุธรรมสูงสุดแล้วย่อมมีอารมณ์อยู่เหนือความพอใจกับรูปรสเสียงกลิ่นและสัมผัสพระพุทธองค์ผู้หลุดพ้นแล้วย่อมไม่อาจปล่อยใจไปกับสิ่งเหล่านี้หรือการเขียนบทละครให้พระพุทธองค์นอนเอามือก่ายหน้าผากเฝ้ารำพึงนึกถึงคนโน้นคนนี้จุดนี้ก็ควรระมัดระวังเพราะพระอรหันต์ดับนิวรณ์สิ้นแล้วจึงไม่อาจแสดงอาการในลักษณะดังกล่าวได้และคำสอนที่ไม่ตรงตามพุทธพจน์แต่ดัดแปลงคิดขึ้นมาใหม่
การสอนว่าตายแล้วกลับคืนสู่ธรรมชาติไปเป็นท้องฟ้าเป็นอากาศไปเป็นน้ำเป็นดินเป็นทะเลเป็นอะไรต่อมีอะไรเรียกว่าตายแล้วสูญไปไม่มีผลกรรมอะไรมารองรับเป็นโทษอย่างร้ายแรงเพราะทำให้คนไม่รู้สึกเกรงกลัวหรือละอายต่อบาปซึ่งกฎแห่งกรรมมีอยู่จริงตามคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อเชื่อว่าตายแล้วก็ตายกันไปเป็นเหตุให้ผู้นั้นกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิทำความชั่วได้ทุกอย่างเช่นคดโกงชาติคดโกงแผ่นดินเข่นฆ่าผู้อื่นหรือผิดศีลได้หมดทุกข้อทำให้โลกวุ่นวายมีผลดังความเชื่อและทัศนคติของผู้รับฟังเช่นเกิดมาชาติเดียวก็ใช้ให้พอเพียงมีรถขับมีเงินเติมน้ำมันมีเงินเติมน้ำเมาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเมื่อดื่มน้ำเมาแล้วขับรถผลที่ตามมาก็คือการเกิดอุบัติเหตุจากการขาดสติเพราะความเมาการรับชมละครอย่างมีสติช่วยให้เราได้รับประโยชน์จากภาพยนตร์หรือละครเหล่านี้หากสนใจในพระพุทธศาสนาควรศึกษาตามคำสอนเดิมของพระพุทธเจ้าดังที่ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ท่านกล่าวให้ข้อคิดไว้ว่าในความหมายของพระพุทธศาสนาเถรวาทคือระบบการสืบทอดพระพุทธศาสนาที่มุ่งจะรักษาคำสอนเดิมของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้ก็คือรักษาตัวพุทธพจน์เดิมไว้ให้ซื่อตรงและครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้มีความสุขครับ